กะเพราลงไปเอาเยอะๆช่ำๆกะเพราเยอะๆช่ำๆชิมดูครับสุดยอดสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับครีเอทช็อปนะครับโบเบอร์ที่บุญไทยครับวันนี้พบกันในเมนูกะเพรารวมมิตรทะเลนะครับกะเพรารวมมิตรทะเลนะครับผัดพริกกับกระเทียมที่โขลกไว้นะครับให้หอมนะครับวันนี้เป็นหมึกกับกุ้งนะครับผัดให้เข้ากันนะครับตัวนี้อยู่กับ Create Shop นะครับครัวผู้เอกครัวผู้ไทยนะครับครัวผู้เอกครัวผู้ไทยทำแต่อาหารผัดทอดนะครับอาหารพื้นบ้านก็สลับกันมั่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่เมนูนี้เด็กๆชอบนะครับก็เลยทำบ่อยนะครับพวกผัดครับเพราะว่าทานกับข้าวสวยนะครับนะครับกุ้งทำความสะอาดผ่าหลังเรียบร้อยนะครับเอาเรียกอะไรนะครับเอาน้ำไส้มันออกนะครับปลาหมึกก็หั่นล้างอะไรเรียบร้อยนะครับบั้งเป็นชิ้นๆนะครับดูครับเอฟเอฟนะครับปลาหมึกเราจะไม่ผัดพวกของทะเลจะไม่ผัดนานนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปนะครับปรุงมันเลยซีอิ๊วขาวสักหน่อยนะครับเอาให้ช้ำเลยนะครับขอให้ขออภัยครับตามด้วยตาลตัดชูรสนะครับใส่เยอะแซ่บครับกะเพราทำค่อนข้างง่ายนะครับ
แป้งหนึ่งแหละใช่เดี๋ยวแป้งหนึ่งเดี๋ยวแป้งหนึ่งใส่หอมหัวใหญ่ลงไปหอมหัวใหญ่นะครับจนกว่าจะสุกใสดีนะครับถือว่าสุกนะครับเอาไฟแรงเลยทีนี้ครับกะเพราลงไปเอาเยอะๆช้ำๆกะเพราเยอะๆช้ำๆโอ้โหชิมดูครับตัวสุดยอดมีอะไรไปทานด้วยกันครับฝากในเด้อครับพี่น้องครับครีเอทจ็อบครัวคุยกับครูผู้ไทยครับกับเมนูกะเพรารวมมิตรทะเลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจคุยกันต่อไปครับสวัสดีครับได้เผื่อมากินน้ำกันครับพี่น้องครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับBrother, it's caught in the crossfire.